แล้วเนี่ยทั้งคราบเหนียวทั้งคราบน้ำมันเนี่ยขัดเท่าไหร่ก็ขัดไม่ออกพี่บูมโอ้ยพี่บูมหาตัวช่วยมาช่วยหน่อยสิช่องที่ 3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดได้ทั้งเปียกและแห้งรวมถึงขัดพื้นได้ในตัวเดียวกันตัวนี้เลยครับ Hoover Formate Deluxe สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่รวมเครื่องถูพื้นแล้วก็ดูดน้ำไว้ในตัวเดียวกันครับแล้วก็สามารถขัดพื้นแข็งได้นะครับกล่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันครับในกล่องก็จะมีตัวแปรงขัดมาให้นะครับขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวขนแปรงนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติกครับแล้วก็มีน้ำยาทำความสะอาดของ Hoover มาให้นะครับบอกก่อนนะว่า Hoover เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดังมากนะครับของอเมริกานะครับผลิตเครื่องดูดฝุ่นมาแล้วกว่า100ปีเลยทีเดียวแกะกล่องออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็ที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีตัวแปรงทำความสะอาดมาให้เราอีก1ชุดครับสรุปเราก็คือได้แปรงทำความสะอาดมา2ชุดนะครับแล้วก็จะมีตัว cover ด้านหน้านะครับที่เป็นหัวสำหรับดูดน้ำดูดฝุ่นนะครับทุกคนครับแปรงที่เขาให้มาเนี่ยมี2อันนะครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าใช้งานต่างกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะใช้กับพื้นแข็งพื้นกระเบื้องนะครับพื้นที่มียาแนวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้กับพื้นไม้ขัดร่องพื้นไม้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเขาจะเขียนเลยว่าเป็นวูดนะครับซึ่งนะครับขนก็จะนิ่มกว่าแล้วก็ยาวกว่าครับแต่จริงๆแล้วแบบจากที่สัมผัสนะมันก็ต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโดยตัวแปรงเนี่ยเราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับก็กดปุ่มสีเขียว2ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ยกตัวเครื่องขึ้นมานะครับตัวแปรงก็จะแยกออกมาแบบนี้ครับส่วนเวลาใส่กลับเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามีเดือย6เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เดือย6เหลี่ยมเข้าไปให้ตรงร่องนะครับแล้วก็กดลงไปครับแค่นี้เองครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะตัว cover ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบใสนะครับทำให้เราเห็นนะครับว่าเวลามีสิ่งสกปรกอะไรเข้าไปนะครับหรือเวลาดูดน้ำเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะแล้วก็จะเป็นขอบยางนะครับซึ่งสามารถรีดน้ำได้ดีครับซึ่งเวลาเราใส่ตัว cover ด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะ2ข้างนะครับเราก็เอาเขี้ยวเนี่ยเกี่ยวเข้าไปก่อนนะครับด้านล่างปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปครับคลิกล็อกแค่นี้เองง่ายๆนะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นวัสดุ ABS นะครับแล้วก็สีมาเป็นสีเทากับสีขาวแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าเครื่องดูดฝุ่น Hoover Formate Deluxe ตัวนี้นะครับจะมีกล่องพลาสติกอยู่2ฝั่งนะครับเป็นใสๆนะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับเราสามารถคลิกออกมาได้นะครับนี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระบอกสำหรับใส่น้ำนะครับหรือว่าเราจะใส่น้ำยาทำความสะอาดก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นกล่องที่เก็บน้ำเสียนะครับก็คือน้ำที่เราดูดฝุ่นหรือขยะที่เราดูดฝุ่นนะครับจะแยกมาอยู่ในกล่องอีกใบนึงฝั่งนี้ครับซึ่งพอมันเป็นใสๆแบบนี้นะเราก็จะสามารถเห็นการทำงานได้ชัดเจนนะซึ่งในกล่องที่เป็นเก็บขยะและน้ำเสียนะครับเราสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้ไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับเป็นแบบที่มีสายนะครับแต่ว่าให้สายมาเนี่ยค่อนข้างยาวพอที่เราจะทำความสะอาดในพื้นที่กว้างๆได้สบายๆครับซึ่งในการใช้งานนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าด้ามก็พับมาแล้วก็แค่ยกด้ามตั้งขึ้นมานะครับมันก็จะล็อกนะครับเป็นด้ามจับแบบนี้นะถ้าจะพับด้ามเก็บนะครับก็แค่กดคลิกสวิตช์สีเขียวตรงนี้นะครับก็พับด้ามเก็บได้ครับและในการใช้งานและการเก็บนะครับเราสามารถม้วนสายเก็บเข้ามาแบบนี้ได้นะครับก็มีที่เก็บสายเรียบร้อยครับปกติเวลาที่เราเก็บเครื่องนะครับเครื่องก็จะตั้งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยให้เราเท้าเหยียบไปที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับเครื่องก็จะปรับองศามาเป็นองศานอนนะครับที่เราสามารถจะถูได้ครับแล้วก็สำหรับฟังก์ชันในการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับมีแค่ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มเลือกทำความสะอาดนะครับว่าเราจะทำความสะอาดแบบแห้งนะครับหรือว่าแบบเปียกนั่นเองครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยครับถ้าเราต้องการจะขัดเปียกนะครับให้เราปรับไปที่โหมดเวทนะครับหรือโหมดทำความสะอาดเปียกนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยนะพื้นจะหมาดหมาดนิดนึงนะครับเราก็หมุนสวิตช์กลับมานะครับที่โหมดแห้งนะครับเครื่องก็จะดูดน้ำที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับเข้าไปในเครื่องนะครับพื้นเราก็จะแห้งสนิทแล้วก็สะอาดครับแต่ถ้าพื้นบ้านใครเนี่ยมีคราบเยอะมากๆต้องการทำความสะอาดแบบลึกๆเลยนะครับเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม Clean Boot นะครับหรือปุ่มสำหรับกำจัดคราบฝังลึกนะครับให้เราบีบซ้อมกัน2ปุ่มนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับซึ่งการทำงานครับจะทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ลึกกว่าปกติครับสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่น Hoover Formate Deluxe ตัวนี้นะครับเหมาะกับการทำงานบนพื้นแข็งครับพื้นที่มีคราบสกปรกเยอะๆนะครับแล้วก็พื้นไม้นะครับพื้นห้องน้ำพื้นกระเบื้องนะครับลามิเนตต่างๆนะครับสามารถทำความสะอาดได้นะครับรวมถึงหินอ่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันดูครับตอนนี้ผมใส่น้ำเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในโหมดไดก่อนนะครับเพื่อดูลักษณะของการทำงานนะครับก็กดปุ่มออนนะครับนี่ครับ
ลองดูในโหมดเวทนะครับถ้าเราโหมดเปิดโหมดเวทเนี่ยตัวหัวแปรงนะครับก็จะหมุนทำความสะอาดไปด้วยนะครับเห็นไหมครับหัวแปรงจะหมุนนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะปรับมาเป็นโหมดไดครับนี่ครับถ้าเป็นโหมดไดนะครับก็จะเป็นการดูดขึ้นไปอย่างเดียวนะครับดูดทั้งฝุ่นดูดทั้งน้ำขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการทำความสะอาดจริงกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับบ้านผมเนี่ยมีกระต่ายครับมีกรงกระต่ายครับแล้วพื้นก็เป็นกระเบื้องยางนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยครับมันมีคราบนะครับที่น้องอึไว้ครับแล้วก็ขัดเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยออกสักทีนะครับจะบอกว่ามันเป็นคราบที่เอาออกยากมากๆครับเนี่ยครับถ้าเราเอามือถูเนี่ยครับเนี่ยนะเอาต่อให้เอาน้ำยาลงเอาน้ำมือถูนะครับถูยังไงนะครับมันก็จะมีนะครับคราบอยู่อย่างนี้นะไม่ค่อยออกครับฝังแล้วฝังเลยนะครับใครเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะทราบดีเลยนะครับว่าคราบพวกนี้เนี่ยครับนะครับเอาออกยากมากๆครับนี่ครับเรามาดูคราบตรงนี้นะครับเป็นคราบอึของน้องนะครับที่เอาไม่ออกนะฮะเพื่อจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ถูเสร็จแล้วนะครับคราบที่เคยฝังลึกอยู่นะครับออกไปหมดแล้วนะครับแต่ก็จะเหลือคราบน้ำชื้นๆอยู่นิดหน่อยนะจริงๆมันเกือบจะแห้งแล้วครับถ้าใครซีเรียสนะครับก็เปิดในโหมดไดนะครับก็สามารถดูดน้ำให้แห้งได้เลยนะครับและนี่ก็คือน้ำที่ดูดเข้าไปเมื่อกี้ครับโอ้เนี่ยฝีมือเจ้าตัวนี้เลยครับอันนี้มาดูตรงห้องน้ำบ้างนะครับเมื่อกี้พื้นข้างนอกเนี่ยที่เป็นกระเบื้องยางนี่โอเคมากครับห้องน้ำผมเนี่ยเป็นพื้นปูนขัดมันนะครับแล้วก็เคลือบน้ำยาไว้นะครับแต่ที่เห็นเหลืองๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเหลืองจากน้ำยาที่เคลือบไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขัดได้ประมาณนึงนะแต่มันก็จะมีคราบต่างๆนะครับที่ฝังแน่นนะครับแต่โชคดีที่บ้านผมเนี่ยมันไม่มีคราบหินปูนครับส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยจะเป็นคราบสนิมครับน้องเพราะว่าน้ำบ้านผมเนี่ยมีสนิมครับเดี๋ยวเราลองมาทำความสะอาดดูนะคือจะบอกว่าบ้านผมเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำให้เปียกนะครับบ้านผมจะเป็นห้องน้ำแบบแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยได้โดนน้ำแล้วก็จะไม่ค่อยได้ขัดถูนะครับแต่จะมีแค่พื้นด้านในนะครับที่ขัดห้องน้ำตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันจะมีคราบที่ฝังอยู่นะครับจากพื้นที่มันแห้งๆเนี่ยครับแล้วก็จะให้ดูอีกอันนึงนะครับหลายๆคนอาจจะใช้นะครับก็คือตัวหินเช็ดเท้านะครับที่มันสามารถซับน้ำได้ครับซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าพอเวลาเช็ดเท้ามันก็จะมีคราบดำๆแบบนี้แล้วก็เอาไม่ออกครับสำหรับพื้นที่กว้างๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่แคบๆตามซอกเนี่ยอาจจะทำงานลำบากนิดนึงนะครับตอนแรกผมรู้สึกว่าเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแล้วขัดพื้นฮูเวอร์ตัวนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆเนี่ยการที่น้ำหนักมันเยอะเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆครับเพราะเวลาที่เราขัดพื้นนะเราไม่ต้องออกแรงขัดนะครับมันน้ำหนักของเครื่องเนี่ยมันจะช่วยกดพื้นครับทำให้เราออกแรงในการขัดน้อยลงครับลองใช้กับตัวหินขัดนะครับแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่ามันถูไม่ได้เต็มพื้นที่นะเนี่ยครับจากเมื่อกี้นะครับ2อันนะอันนึงถูอันนึงไม่ถูนะครับเนี่ยครับอันแรกสภาพเป็นแบบนี้เห็นมั้ยเนี่ยครับที่เพื่อนเห็นนะแล้วก็พอเอามาขัดนะครับสภาพก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับทำยิมฟิตเนสนะครับหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายครับจะมีปัญหากับพื้นแบบนี้นะครับมันเป็นพื้นแบบพื้นยางอ่ะนะครับอย่างพวกแบบโรงเรียนสอนเทควันโดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะสังเกตว่าเวลาใช้ไปเนี่ยถ้าเราไม่ถูเป็นประจำนะครับหรือไม่ทำความสะอาดดีๆเนี่ยมันจะมีคราบต่างๆนะครับขึ้นมาตามซอกแล้วตรงนี้เป็นร่องนะซึ่งปกติแล้วถูยากมากๆนะครับแล้วก็เวลาถูเวลาเปียกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไปข้างล่างนะทำให้พื้นข้างล่างเนี่ยเปียกแล้วก็ชื้นขึ้นลาได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับช่วยเราได้ดีจริงต่อมานะครับก็คงเป็นปัญหาของทุกบ้านครับนั่นก็คือพื้นครัวครับแล้วก็
คราบน้ำมันแบบนี้ที่อยู่บนพื้นครัวนั่นเองครับก็แต่ว่าตัวคราบเนี่ยมันฝังติดอยู่บนพื้นครับเดี๋ยวลองมาทำความสะอาดกันดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนครับไม่ต้องรีบถูไปถูมาเร็วๆนะครับถูไปช้าๆแบบนี้นะครับจะได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับเพราะว่าตัวแปลงของเขาเนี่ยจะทำงานได้เต็มที่ครับนี่นะครับคราบน้ำมันที่เหนียวๆที่พื้นนะครับก็จะหายไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็สำหรับบ้านเพื่อนๆนะครับที่มีเด็กๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับบ้านเลอะเทอะนะครับมีคราบซงคราบซ้อนอกแบบนี้นะครับก็สามารถทำความสะอาดได้ทันทีเลยครับนี่ครับง่ายๆเลยนะมาลองดูนะครับกับกระเบื้องขาวดูบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่หน้าบ้านนะมันก็จะค่อนข้างเลอะนะครับแต่ว่าผมก็อยากได้ขาวแหละอันนี้นะครับก็นอกเหนือจากการทำความสะอาดปกติที่เขาแนะนำแทมโพลีนครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นผ้าใบนะครับผ้าใบสังเคราะห์นะครับแล้วก็เนื้อมันจะคล้ายๆเป็นผ้าใบกึ่งพลาสติกอ่ะเหนียวมากแล้วก็ผมไว้นอกบ้านนะปัญหาคือเนี่ยครับมันมีขี้นกคราบขี้นกอย่างเงี้ยถึงตัวเครื่องจะมีน้ำหนักเยอะนะครับแต่ก็มีล้อนะครับสามารถเข็นได้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นอกการใช้งานที่เขาแนะนำอีกแล้วนะครับนั่นก็คือพื้นหญ้าเทียมครับนี่ครับจะบอกว่าทำความสะอาดได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าพื้นหญ้าเทียมเนี่ยปกติเอาไม้ถูก็ไม่ได้นะครับเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดอย่างเดียวก็ไม่สะอาดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีตัวแปรงมาช่วยขัดนะครับจะบอกว่าหญ้าเทียมสะอาดมากครับสะอาดขึ้นมากจริงๆนะนี่นะครับจากพื้นเลอะๆเมื่อกี้นะครับทางพื้นกระเบื้องนะครับก็จะได้ความสะอาดเอี่ยมเหมือนของใหม่ประมาณนี้เลยครับและสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ผมอยากจะทดลองดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันนอกเหนือจากการใช้งานของเครื่องแบบปกตินะครับเพราะว่าเขาแนะนําว่าให้ทําความสะอาดสําหรับพื้นกระเบื้องนะครับพื้นลามิเนตนะครับหรือว่ากระเบื้องยางอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมจะลองกับพื้นปูนขัดมันนะครับที่อยู่นอกบ้านด้วยเพราะฉะนั้นคราบมันจะเยอะสกปรกมากๆนะครับแบบนี้ครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับอันนี้คือพื้นปูนจะเรียกว่าขัดมันเลยเพราะปูนมาป้ายๆไว้เฉยๆนะครับพื้นมันเดินมันจะได้ไม่สากเท้านะครับก็จะอยู่นอกบ้านนะแล้วมันก็จะมีคราบดินคราบโคลนติดแบบนี้นะเดี๋ยวเราลองมาใช้เครื่องดูนะครับนี่ครับแล้วพอกระบอกน้ำเขาเต็มนะครับเครื่องเขาก็จะไม่ดูดน้ำเข้านะครับจะขัดแล้วมันก็จะเปียกๆอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากระบอกน้ำเต็มเนี่ยเขาก็จะมีลูกลอยนะครับตัดอัตโนมัตินะครับเราก็จะต้องเอากระป๋องน้ำนี้นะครับไปเททิ้งก่อนนะจากที่ลองใช้งานดูนะครับถ้าเป็นพื้นตามที่เขาแนะนำนะครับพื้นกระเบื้องพื้นยางนะครับหรือลามิเนตเนี่ยทำความสะอาดได้ดีไม่เป็นปัญหานะครับแต่สำหรับพื้นปูนขัดมันนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าพื้นบ้านเราเนี่ยมันสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับมันเรียบๆนะครับก็จะทำความสะอาดได้นะส่วนตำแหน่งนะครับที่มันไม่เท่ากันมันต่ำๆแบบนี้นะครับขนแปลงมันลงไปไม่ได้นะครับก็จะไม่สามารถทำความสะอาดได้นะถ้ามันเว้าลงไปต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะกับการทำความสะอาดในบ้านมากกว่านะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถถอดทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งที่เราใส่น้ำแล้วก็ฝั่งนี้จะใส่น้ำยาก็ได้นะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่เป็นน้ำเสียนะครับหรือขยะนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับตัวถึงตัวขนแปลงนะครับเราก็ถอดออกมานะครับเพื่อเอาไปทำความสะอาดแบบง่ายๆเลยครับ
สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Hoover Formate Deluxe นะครับก็คุ้มค่าน่าใช้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับบ้านที่มีเด็กอยู่นะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วคืนต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีคราบฝังลึกนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดบ่อยนักนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราทำความสะอาดคราบฝังลึกเนี่ยเราเหนื่อยมากๆครับตัวนี้ก็จะมาช่วยเบาแรงได้เยอะจริงๆครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย